โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามาเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในดิจิมอนเวิลด์2กันต่อนะฮะมาเรารู้แล้วว่าลุงเบนอยู่ที่ไหนก็เอากลับมารายงานให้หัวหน้าโกฮอกฟังจะได้ดำเนินเรื่องกันต่อไงสวัสดีครับหัวหน้าของโกฮอกครับผมเจอลุงเบนแล้วเยี่ยมไปเลยทำดีมากงั้นเขาพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับอาร์ไคชิปหรือเปล่าคือแบบจริงๆแล้วลุงเบนนั้นอาศัยอยู่บนอาร์ไคชิปเลยแหละครับแต่อาร์ไคชิปเนี่ยมันพังไปตั้งนานแล้วและดูเหมือนว่ามันจะใช้การไม่ได้ด้วยอย่างนี้นี่เองงั้นอาร์ไคชิปมันก็ใช้การไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะส่งคนของเราไปคอยเฝ้าอาร์ไคชิปแล้วกันนะโอ้ใช่ลุงเบนมอบหนี้กับผมมาด้วยนะครับนี่มันควรจะเป็นแผนที่ในโดเมนที่ไหนสักอย่างที่คริมสันนั้นมันอยู่เมื่อนานมาแล้วเป็นไปได้ว่าคริมสันอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นพวกเราจะต้องคำนวณอย่างละเอียดรอบคอบว่ามันอยู่ไหนกันแน่โดยใช้แผนที่อันนี้ที่เราได้มาแล้วก็ลองวิเคราะห์ผ่านไอ้ภูมิภาคดูนะฮะและในที่สุดเราก็จะได้เผชิญหน้ากับพวกบรัดไนท์จริงๆจังๆสักทีใช่แล้วใช่แล้วล่ะนี่คือภารกิจใหม่ของนายอากิระจงไปที่โค้ดโดเมนแล้วก็ทำลายบรัดไนท์ให้สิ้นซากไปเลยครับผมเอาเป็นว่าผมจะไม่กลับมามือเปล่าแน่นอนรู้แล้วฮะอยู่ที่โค้ดโดเมนนี่เองเราจะได้ลุยเต็มที่แล้วเดี๋ยวพอแบบแมปมันเริ่มอัปเกรดฮะจะเริ่มเจอพวกดิจิมอนร่างสมบูรณ์ขึ้นมาเยอะๆทีนี้ก็จะเล่นง่ายเลยโอเคพร้อมฮะของผมน่าจะพร้อมอยู่แล้วมั้งไม่ประมาทดีกว่าฮะเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนแป๊บนึงนู่นตรงนู้นเดี๋ยวโอนของเข้ามาเพิ่มนะฮะไม่ดิผมว่าผมต้องซื้อของใหม่เพราะว่าจากครั้งล่าสุดพวกกับดักพวกอะไรต่างๆมันอัปเกรดขึ้นนะฮะของที่มีอยู่ตอนนี้ผมยังทำอะไรมากไม่ได้Special Render ไม่น่าจะใช่นี้นะผมต้องไปแอมโมอันนี้มันอุปกรณ์การจับเราไม่ได้กะจะไปจับแต่ที่จริงเราควรจะจับไอ้ Dreamo Gamon มานะฮะต้องเรียกว่านิเสะไอ้ร่างนิเสะไอ้ร่างตัวปลอมอ่ะเพราะว่ามันจะเอาไปแลกเป็นไอ้มาเมมอนได้คือแบบผมไม่รีบไงยังไงมีแม็กมิสไซล์ระดับที่3ด้วยแล้วนะฮะซื้อมาเยอะๆลูมิสไซล์ระดับ3เว็บมิสไซล์ไม่ดิเว็บมิสไซล์ยัดระดับ2ไปเลยแล้วกันมันอเนกประสงค์กว่าฮะโอเคแล้วก็ประมาณนั้นนะฮะอุปกรณ์เราก็ต้องใช้ของที่มันดีกว่าเดิมด้วยมิสไซล์โอเคเอาออกบ้างฮะโอเคที่ต้องเอาเพิ่มเยอะๆเลยก็คือตัวช็อตแมลงแป๊บนึงนะฮะอยู่ไหนวะซื้อมาเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคโอเคราวๆนี้ก็น่าจะไหวแล้วล่ะส่วนเรื่องของไอ้นิเสะดิโมเกมอนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปจับแล้วกันคือมันยังไม่ได้จำเป็นสำหรับผมเท่าไหร่เรื่องมาเมมอนนะฮะตอนนี้ดิจิมอนทุกตัวของเราที่อยู่ในทีมหลักของผมตอนนี้สามารถเวลจนเกิน31ได้นะฮะก็คือสามารถเป็นร่างสุดยอดพร้อมได้ท่าด้วยแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เวลเริ่มขึ้นฝืดละเพลงเปลี่ยนเลยเห็นไหมรู้สึกถึงบรรยากาศที่กดดันขึ้นเลยอะโคโดเมนเนี่ยโอเคเพลงมาฮะเพลงมาสนุกจังเลยศัตรูที่เราเจอทันทีเลยคือพวกนูเมมอนแลมอนแล้วก็ซึไคมอนนะฮะซึไคมอนเนี่ยผมแนะนำให้จับนะนอกจากไอ้ท่าเฟรนลี่ไฟเออร์แล้วมันยังมีการพัฒนาร่างไปยังระดับร่างสุดยอดที่ดีมากๆผมขอคอมเมนต์ให้จับเลยสำหรับซึไคมอนแล้วก็ถ้าหากเนี่ยเล่นสายเคาน์เตอร์นี่รับรองว่ามันนะคนที่จะได้เป็นร่างสุดยอดก่อนเห็นจะเป็นเมกาซีดรามอนนะฮะเลเวล28 29ละแต่ถึงจะเลเวลเกิน31 32ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเวลไปได้ไกลนะฮะเพราะว่าอย่างมากก็ได้แค่32เท่านั้นแหละถ้าอยากจะไปให้ไกลกว่านั้นก็
จำเป็นต้องพัฒนาร่างมากกว่านั้นเดี๋ยวค่อยให้พวก3ตัวนั้นรวมกันเองก็ได้เพราะว่ารวมกันเองเนี่ยน่าจะโหดมากเบลปลดล็อกลิมิตทีนึงน่าจะประมาณ6เลยนะฮะจากที่ได้32ยังบวก6เข้าไป38ที่จริงเกมเนี้ยเลเวลที่แบบแนะนำว่าพอแล้วควรจะประมาณสัก41 42นะฮะคือแบบหลังจากนั้นสเตตัสมันจะเริ่มขึ้นช้ามากไม่จำเป็นต้องไปปลดมากกว่านั้นก็ได้สักอย่างมากก็คือ41 42เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปปลดล็อกเพดานเลเวลอีกแล้วนะฮะแต่ผมแนะนำว่าอย่างน้อยๆควรจะปลดให้ได้สักประมาณ36 37มันจะเริ่มขึ้นช้าตั้งแต่41 42นะฮะเอาจริงๆช่วง30เนี่ยก็เริ่มฝืดละสเตตัสมันจะขึ้นไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าหากใครอยากจะเก็บ DP เยอะๆตั้งแต่ต้นเนี่ยควรทำแต่ต้นแต่เก็บ DP เยอะๆแต่ต้นเนี่ยมันไม่ได้เลเวลนะฮะคือมันแค่เป็นการเขาเรียกว่าไงดีล่ะหมั่นผสมอะผสมไปเรื่อยๆจน DP มันถึงเกณฑ์ที่จะเป็นตัวดีๆขึ้นมานะฮะแต่ไอ้เลเวลลิมิตมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่าเรารีบผสมไงเออเลเวลลิมิตมันก็แค่นั้นนั่นแหละผมไม่ได้ต้องการไอ้พวก DP เยอะแยะอะไรมากมายคือไม่ได้กะว่าจะเอามาเป็นพวกเดียโบรมอนโอเมกามอนอะไรอย่างเงี้ยโชคไม่ค่อยดีเลยฮะคือแบบอยากจะวาร์ปมาถึงปุ๊บก็เจอวาร์ปเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเช็คตรงนี้ก่อนมีผู้วากามอนแล้วก็เกรมอนรู้สึกเหมือนว่าโค้ดโดเมนเนี่ยจะเป็นโดเมนรวมมิดนะฮะคือมีดิจิมอนทุกอย่างเลยทุกประเภทโอเคแต่เท่าที่ดูแล้วดูเหมือนว่าทั้งนั้นจะไม่มีวาร์ปนะงั้นเราเดี๋ยวลองไปอีกทางนึงก่อนแล้วกันโค้ดโดเมนนี่น่าจะอยู่ลึกพอสมควรนะชั้น11 12แล้วมั้งเราจะได้เจอคริมสันแล้วแน่ๆเลยโอเคไหนๆก็มาละไปเลยดีกว่าแต่เรื่องฝึกซ้อมเดี๋ยวเราไปซ้อมที่อื่นเพราะว่าผมซ้อมกับพวกนี้มาเยอะละเอฟมอนเกรมอนชิมะยูนิมอนเนี่ย3ตัวนี้ได้ค่าประสบการณ์ราวๆ190กว่าๆหรือไม่ก็200นิดๆเนี่ยแหละซึ่งสำหรับเราตอนนี้มันเริ่มฝืดแล้วผมจะเวลอัพทีนึงก็ต้องใช้ค่าประสบการณ์ประมาณ 3,000 กว่าเวลอะหลังๆเนี่ยอย่างไอ้เมกาซีดามอนเนี่ยยิ่งแบบช่วง30จะ31เนี่ยน่าจะใช้หลายพันถึง 4,000 มั้งสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้นี่เองโอเคอ้อมซะหน่อยไม่เป็นไรนี่แหละที่ผมต้องการนะผมอยากมาเจออะไรแบบนี้บ้างแบบมาถึงปุ๊บก็วาร์ปเลยอ่ะไม่ใช่แบบมาถึงปุ๊บแล้วหาแบบเทพเป็นเทพตายตลอดไม่เอานะฮะโอเคนี่ผมยิงแตกได้โอ้ยิงพลาดอันนั้นมันต้องใช้ระดับ3ฮะโอเคดิวมิสไซล์ระดับ3หวังว่าทางนี้มันจะเป็นทางที่ดีนะอุตส่าห์ลงทุนยิงแล้วก็ต้องไปอ่ะทำไมใช่ขึ้นมาก็คือหน้าร่าโอเคตอนนั้นมีไอ้ยูคิดารุมอนในตัวมันจะมีพวกเทลมอนกับไอ้แองเจิลกับปิดมอนใครอยากจะได้แองเจิลวูมอนมาใช้จำเป็นนะฮะไอ้แองเจิลวูมอนเนี่ยเราเอามาเลี้ยงเอาไว้แลกเป็นโฮลี่ดรามอนในอนาคตได้โอเคไม่ไปทางนั้นดีกว่าเป็นทางอ้อมกลับมาเจออยู่ดีมันจะไม่ใช่ทางไปต่อแต่ผมยังไม่สนใจตอนเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสก่อนนี่ต้องทางนี้นะขวางทางมากถ้าเป็นตัวน่าสนใจก็อยากจะให้ดูอยู่แล้วฮะแต่มันบ่อยๆละของมันคุ้นๆตอนนี้เรามาทำธุรกิจนะไม่ได้มาฟาร์มผมเชื่อว่าไทยหลายคนไม่ชอบให้ผมเออเหยมากเท่าไหร่โอเคเลโอมอนวีดามอนกาลูลูมอนเนี่ยมาจับที่นี่ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ามาจับที่นี่มันน่าจะไม่ทันแล้วนะฮะธุรกิจการเทรดมันน่าจะเปลี่ยนไปแล้วดันรวมมิดแทงมอนโอเคไม่มีปัญหาฮะถ้าเรายิงเนี่ยดิวมิสไซล์ระดับ3ก็น่าจะยิงไม่เข้านะอันนี้มันต้องใช้ระดับ4อ่ะเดี๋ยวล่อแทงมอนให้มันมาทางเราก่อนดีมากมาๆดีตามไม่ทันละเราเดิน2มันเดิน1ไงโอเคอ๋อมันเชื่อมกลับไปหาไอ้เลโอมอนมางั้นก็นี้ได้เหมือนกันไอหินม่วงนั่นมันกันเกินกว่ากระสุนที่เรามีตอนนี้น
ี่ขนาดว่าไอ้ร้านค้าขายของใหม่ให้เราแล้วมันยังตามระดับแมปไม่ทันเลยโอเคแทงมอนอีกแล้วแต่ก็คงไม่ใช่ทางไปต่ออู้หนีไม่ได้ฮะปาเกมอนนี่แหละไอ้ซื้อไคมอนจะกลายร่างเป็นปาเกมอนพอเป็นปาเกมอนก็จะกลายเป็นไอ้แฟนโตมอนแฟนโตมอนก็กลายเป็นไอ้ใครวะเปียสมอนนะฮะเรียกว่าโคตรคุ้มอ่ะถ้าเป็นเปียสมอนได้นี่คือ1ใน4ดาร์คมาสเตอร์เลยนะฮะแถมเป็นโคตรง่ายไม่จำเป็นต้องใช้ DP อะไรเป็นพิเศษนะถ้าทรัมซอสเนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยของขึ้นชื่อของเฮียเปียสมอนอยู่แล้วอะสรุปคือไอ้ที่มันมีหินบล็อกไว้เป็นทางลัดตรงนี้ต้องมีวาร์ปแน่นอนนะว่าแหละแต่ก็ต้องเลี่ยงไม่ได้กับไอ้บาเกมอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีแค่ตัวเดียวฮะนี้เลยใครสนใจจับมันก็ได้ผมค่อนข้างแนะนำนะฮะมันค่อนข้างมีประโยชน์ตอนเป็นร่างสุดยอดละบาเกมอนนะลึกอยู่เหมือนกันนะดันนี้ชั้น9แล้วอุ้ยนั่นมันไอ้ยาเดลตามอนกับแอร์ดรามอนโอ้ยโชคดีมากแอร์ดรามอนน่ะมันไม่อยากจะสู้ฮะมันเดินหนีเราแต่ว่าเราโดนไอ้เดลตามอนมันไล่มาไงดอฟมอนน่ะน่าจับนะฮะไอ้ตัวที่เป็นโลมาเนี่ยเพราะว่ามันมีท่าลดพลังโจมตีหมู่ดีมากดีมากดอฟมอนน่ะดีมากส่วนตรงนั้นเดลตามอนมีอะไรบ้างวะเดลตามอนไซโครนมอนโซมอนโซมอนก็น่าสนใจต้องดูให้ดีโอเคดูด้านบนนี้ก่อนนะหวังว่ามันจะสุดเลยหนีไปซะไม่อยากจะสู้เท่าไหร่เหมือนกันนั่นแหละแล้วมันโอ้ยซีดามอนซีดามอนเชมอนแล้วก็แฟริซามอนไม่เป็นไรฮะมันชนกันเองเออสมน้ำหน้าขอเช็คอ้าวถูกทางโอเคชั้นที่10ละเอ้ยนั่นไงผมบอกแล้วแอนโดมอนฮะมีการูลูมอน2ตัวอยู่ในตัวด้วยโหเป็นวัคซีนฮะถ้าอยากจับเอาเลยแอนโดมอนนะฮะแอนโดมอนมาแล้วเป็นวัคซีนสวยสวยสวยโอเคเริ่มเจอดิจิมอนร่างสมบูรณ์แล้วนะฮะนี่ไงนี่ก็มีเหมือนกันหลังจากโค้ดโดเมนเป็นโอ้โหทางตันหลังจากโค้ดโดเมนเป็นต้นไปนะฮะเราจะเจอกับดิจิมอนร่างสมบูรณ์ละแต่มันอาจจะอยู่ในดันลึกๆหน่อยอ่ะไม่อยู่หน้าดันโอเคศึกนี้เราอาจจะหนีไม่ได้นะฮะดังนั้นเราต้องสู้มาเอาสักหน่อยละกันนะเจอเมจิคอลเทลไปเลยละกันมาเดี๋ยวซาโครมูตามด้วยคอนบัสเตอร์มาลองกันดูดิเนี่ยตั้งกาดเลยฮะกาลูรูมอนรู้ไม่ไหวสินะงั้นก็ซีซ่าอาร์มูมาหากินแฟรี่เทลแรงนะฮะนี่เนี่ยท่าที่ได้มาจากโฮลี่แองเจมอนเป็นร้อยอะอันนี้ปล่อยมันไป Vox Fire 24ผสมแล้วล่ะมา Interrupt One Master เป็นไงนอนฮะง่วงเลยมาต่อไปก็ตาพวกแกละอยากจัดการพวกแกเองโอเคโอ้คู่วากามอนกันไว้แล้วพวกเราจัดการกัน2คนนะถือว่าถึกไม่เบาวะนั่นน่ะกาดไปฟื้น MP เข้าไว้ฮะเก็บไว้เจอบอสกิกาเดสทรอยเยอร์
โดนไป102ยังรอดได้อีกเหรองั้นก็เอานี่ไปออกสายฟ้า108ตายออกไฟเออร์เฉยๆอ่ะโอเคพวกนายกาดไว้เดี๋ยวเราจัดการเองต้องผัดกันกาดประหยัด MP เข้าไว้ฮะเราต้องเก็บ MP ไปสู้กาดไว้กาดไว้เติม MP เข้าไปมาเดี๋ยวหยุดมันเองไฟไฟฟ้าทำดีมากทุกคนเห็นมองเห็นพวกนี้ตอนเป็นร่างสุดยอดเราอยากจะร้องไห้โอ้โหได้ค่าประสบการณ์เกือบ300เลยนะฮะ290กว่าเกียรติทุกคนพอจะรู้แล้วนี่ที่ฟาร์มใหม่ถ้าหากอยากจะมาฟาร์มนะฮะแต่ผมว่าเรายังไปได้ไกลกว่านี้แบบรวดเร็วอยู่มันน่าจะมีดันใกล้เคียงที่ไวๆเนี่ยที่เรากำลังจะเจอพวกดิจิมอนร่างสมบูรณ์แต่ต้นดันกันอะไรเงี้ยมันน่าจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวมันจะมีดันที่เราจะเจอร่างสุดยอดด้วยแหมอะไรเงี้ยแต่มันหลังๆแหละดันร่างสุดยอดไอ้พวกดันร่างสุดยอดเนี่ยถ้าเจอน่าจะได้ค่าประสบการณ์เยอะมากเลยนะฮะแต่ต้องเจอร่างสุดยอดพร้อมมัน3ตัวนะโอเคถึงห้วงแห่งบอสแล้วแต่ประเด็นก็คือทางไหนวะเวทมนต์โอ้โหนั่นก็เป็นดิจิมอนระดับร่างสมบูรณ์นะฮะเวทมอนหรือว่าวาเดมอนก็ได้อันนี้แก้ได้โอเคแค่ระดับเขียวมันเป็นทางตันมันหลอกผมรอดถึงแม้ว่าจะมี EP เพียงพอจะเดินทั่วทั้งแมปแน่นอนอยู่แล้วฮะ 2,009 แต่มันหลอกผมโอเคแก้ไปบ้าจริงเกินกว่าที่เราจะดิสอาร์มได้หรือเนี่ยไม่เสี่ยงนะฮะอันนั้นก็เกินไประเบิดระดับม่วงไม่เอายังไงก็ต้องเจอฮะโอเคไหนดูซิถ้าหากสู้ไอ้พวกนี้จะได้ค่าประสบการณ์สักเท่าไหร่ออคโตมอนเกโซมอนมาเดมอนไอ้นี่พวกนี้มันเป็นให้ตายเถอะไวรัสส่วนมากเป็นไวรัสเลยเพราะไวรัสทั้งหมดผมก็จำไม่ได้นะคือภาคเนี้ยชนิดดิจิมอนมันค่อนข้างจะพินเพี้ยนนิดหน่อยเดาไม่ค่อยออกแต่ไม่เป็นไรจะตัวไหนเราก็ฆ่าแบบสมภาคภูมิทั้งนั้นแหละรับไปแฟรี่เทล72ยังอยู่ได้อีกเนาะมาแต่ตัวนี้เราไม่ปล่อยให้มันทำอะไรมากกว่านั้นฮะอินเตอร์ลับมันเลยคอนบัสเตอร์97แต่ยังไม่ตายผมรู้ดิมาละเอเลียนเลแค่นั้นน่ะนะฮิไปซะละโคโรคัตเชอร์ความเร็วลดลงยิ่งโดนยิ่งช้าสินะมึกปล่อยมึกใส่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมเล็งแต่โอคุวากามอนเนี่ยโอเคงั้นก็เตรียมตัวอย่างแกมันต้องโดนท่าไหนดีท่านี้แล้วกันมาอินเตอร์ลับเบาๆก็พอเพราะว่าเราได้หมดอยู่แล้วเอาไปไอซ์บลาสน็อก2นะไม่เจโนไซแอคแท็กเรียบร้อยไปแต่แกแล้วมาเมกาบัสเตอร์ประมาณนั้นฮะไหนดูซิเซตของเอ็นโดมอนได้ให้ตั้ง290กว่านะฮะเซตนี้ก็ให้290กว่าเช่นกันเห็นไหมไอแอดเลอร์คาบูเทลิมอนเนี่ยกำลังจะเวล26แล้วนะฮะโอเคนี่ตันผมเจอทางไปบอสแล้วข้างล่างนั้นมีไอ้วาเดมอนอีกตัวนึงแต่ว่าเราคงไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับมันละพร้อมหรือยังมายังไม่ใช่ครีมสันแต่เป็นไอ้คอมมานเดอร์เดเมียนอีกแล้วโอ้แกมันไอ้เด็กหนุ่มก
การ์ดเทมเมอร์ที่ฉันเจอมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหรอแกมันคือคอมมานเดอร์เดเมียนแห่งบรัดไนใช่เปล่าใช่แล้วล่ะฉันคือคอมมานเดอร์เดเมียนแล้วก็เป็นคนใหญ่คนโตของบรัดไนเลยนะทำได้ดีมากที่อุตส่าห์หาฉันเจอในโค้ดโดเมนแห่งนี้แต่ว่าโชคของแกมันหมดแล้วนั่นก็เพราะว่าฉันจะจัดการแกซะและไม่แกกลับไปได้แน่นอนเลยพูดไปเถอะนะฉันจะจัดการแกเองเหมือนคราวที่แล้วอากิระเป็นโคตรโม้เลยเด็กนี่มันโง่จังเลยคราวก่อนน่ะฉันแค่ทำไปเล่นด้วยก็แค่นั้นแหละไหนดูซิว่าทำไปเล่นจริงไหมเพลงมาละเอเทมอนจูเลมอนโอกามอนก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยโอเคกำจัดเอเทมอนก่อนดีกว่าคอนเสิร์ตคลัชของมันทำให้ motivation ดาวไม่อยากโดนผนึกบางท่าของเราไปนะฮะมาซีซ่าอาร์มดับบลสวยเคาน์เตอร์แอคแท็กเว้ยมันอสูรดีถ้ามีตัวเคาน์เตอร์แล้วก็เสร็จเราแน่นอนฮะแฟรี่เทลจมตีมืดดีเลยงั้นเอเทมอนเป็นแกแล้วกันรับนี่ไปซะเถิดฮอนบัสเตอร์ใครจะโดนเนาะคอนเสิร์ตคลัชของมันเอามิสฮะโชคดีมากโชคดีมากมันมิสคู่เลยงั้นต่อไปก็ยังคงไม่รอดแล้วล่ะโอเคไม่ดีผมว่าไม่จำเป็นต้องเล็งใส่มันหรอกเพราะว่ามันจะตายอยู่แล้วเราเอาเมจิคอลเทลเนี่ยใส่เชอร์รี่มอนเลยแล้วก็ใช้เป็นซีซ่าโครธรรมดาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโอกามอนเนี่ยมันเป็นการเคาน์เตอร์ใช่ไหมถ้าเคาน์เตอร์เนี่ยถือว่าแพ้ทางไอ้วีวิงเบรดของเรามากนั่นก็เพราะว่าไอ้ดิจิมอนที่มันกะจะทำการเคาน์เตอร์เนี่ยจะโดนท่านี้ยิงแรงขึ้นนะฮะเรียกได้ว่าโดนไปไม่รอดแน่นอนวีวิงเบรดนี่158แต่มันยังยืนได้อีกเลยเนี่ยหมัดอสูรแล้วไงวะเป็นไงล่ะเจอวีวิงเบรดเข้าไปฮะซิซ่าอาร์มแฟรี่เทลมาแล้วสินะคอนเสิร์ตคลัชอยากได้ท่านี้เหมือนกันนะฮะแต่มันไม่มีผลต่อบอสไงมีผลต่อเราฮะ motivation down เนี่ยติด disable เชอรี่บอมระเบิดเชอรี่เป็นท่าหมู่ฮะมันข้างแรงพอใช้ได้เลยดอกละ20สินะโอเคติด motivation down HP recovery ใช้ไม่ได้เลยกระบวนท่าที่ร้ายกาจที่สุดโดนผนึกไว้มี2ท่าตอนนี้คือ HP recovery ไอ้ท่านี้ผมสามารถฟื้นเลือดให้กับดิจิมอนของเราทั้งหมดตัวละ150ได้เลยนะฮะโดนผนึกไว้แล้วกับไอ้แฟรี่เทลท่าที่แรงที่สุดของเราตอนนี้ไม่เป็นไรใช้หอกสายฟ้าแทนได้ผนึกท่านั้นเจอท่านี้แทนนะโอเคมามันก็ให้มันจบๆกันไปผมว่าแกจะพร้อมแล้วนี่จะเป็นเทิร์นสุดท้ายของพวกแกแล้วเอาไปซีซ่าอาร์มูฟน็อก2ฮะกีก้าเดสทรอยเยอร์เป็นตูม141ยังอยู่ได้อีกโอเคโมทิเวชั่นแบ็คแล้วฮะนี่แน่หอกสายฟ้าอันนี้ก็เป็นไวรัสแล้วจะมาจ่องได้ฮะชนะฮะได้ครับประสบการณ์เกือบพันนะ977โอเคเมกาซีดรามอนเลเวล29ละส่วนแอดเลอร์คาบูเทลิมอน26ส่วนโอคุวากามอนก็เกือบจะ27ละเป็นไงล่ะเดเมียนมันทำได้แค่นี้เหรอโอ้ไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้นี่ฉันปล่อยให้แก
ได้ใจหรอกนะคราวนี้แต่คราวหน้ามันจะไม่ง่ายแบบนี้อีกอะไรกันเดี๋ยวก่อนมันหนีอีกแล้วไอ้ขี้คลาดไอ้หมอนี่มันเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทนะจริงๆหรือไงเนี่ยฮะอากิระไม่อยากจะเชื่อโอเคแต่เราก็ไม่เจอคริมสันอยู่ดีฮะต้องกลับไปรายงานอีกแล้วส้มเอ้ยอย่านิดที่ว่าจะหนีไปได้ตลอดกันนะเราต้องรับกลับมาอากิระโอเคฝากดีจีบีท่านด้วยนะครับหัวหน้าคาร์ลเรียกได้ว่ามีบทอย่างเดียวคือคอยเฝ้าดีจีบีท่านให้เรานี่แหละนอกนั้นไม่มีอะไรเลยมากลับมาแล้วอากิระพวกเรามีเหตุด่วนคือไอ้บลัดไนท์น่ะมันโจมตีอาคายพอร์ตที่ลุงเบนอาศัยอยู่และลุงเบนบาดเจ็บด้วยเฮ้าลุงเบนโดนโจมตีลุงเบนอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นเพิ่งจะกลับมาไอ้นี่เองยังไม่ได้คุยกับหัวหน้าของโกฮอคเลยโอ้ส่งคนมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอประทานโทษด้วยลุงเบนอยู่ไหนอ๋อก็คือเขาไปที่เมืองเพื่อที่จะเจอกับหัวหน้าของกาดทีมอะฮะอะไรนะจริงเหรอถ้างั้นแล้วก็เขาไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคฉันดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะนายช่วยกลับไปที่เมืองได้แล้ว What งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนี่มันอะไรกันเนี่ยนายบอกบาดเจ็บไงผมว่ามีอะไรแหม่งๆละมีอะไรแหม่งๆจริงๆด้วยไม่บอกว่าลุงเบนบาดเจ็บไม่จะบาดเจ็บเลยเขาต้องรับกลับมาอากิระเหมือนเดิมฝากวิจิพีเทิร์นด้วยคือสิ่งเดียวที่คุณพอจะทำให้ผมได้ละมามันอะไรกันเนี่ยนี่นายหรอกเราหรือเปล่าเนี่ยลุงเบนเป็นไรหรือเปล่าอากิระเธอไม่ควรที่แบบจะรีบไปก่อนที่ฉันจะพูดจบนะอ้าวสรุปคือเราผิดนี่ว่าอากิระมันรีบเกินไปคือลุงเบนน่ะไม่เป็นไรหรอกก็แค่แบบแผลฟกช้ำแผลโดนรอยขีดข่วนเล็กน้อยตอนนี้เขากำลังคุยกับหัวหน้าโกฮอคอยู่ตอนเนี้ยสรุปคือไปเสียเปล่าอะไรเนี่ยอากิระนายนี่เราร้อนเรารนมากอยู่นี่นี่เองเฮลโหลลุงเบนเป็นไรเปล่าเนี่ยผมได้ยินมาว่าบลัดไนท์มันโจมตีอาร์คายพอร์ตฮะฉันไม่เป็นไรฉันแข็งแรงนะเว้ยฉันไม่มีทางปล่อยให้เจ้าพวกบลัดไนท์สกปรกนั่นน่ะมาทำอะไรฉันตามใจชอบหรอกแต่ว่าพวกมันนั้นสามารถขโมยนาวิดิสจากไพลอตเรดาร์ซิสเต็มไปได้นาวิดิสงั้นเหรอมันคืออะไรล่ะนั่นน่ะนาวิดิสนั่นน่ะมันคือแผ่นดิสที่เอาไว้ควบคุมระบบเรดาร์ยังไงล่ะมันนั้นสามารถที่จะเป็นนาวิเกชันฮะเป็นแบบที่นำทางในแผนที่ได้แล้วมันจะนำไปที่ไฟไอซ์แลนด์โอ้อย่างนี้นี่เองฮะงั้นมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่นำทางงั้นเหรออากิระถามนะฮะแต่หากนายสามารถใช้ดิสนั้นได้แล้วก็นายจะสามารถตามหาเกาะไฟได้คุณหรือยังทีนี้เกาะไฟนะฮะไฟไอซ์แลนด์คือเกาะที่พวกไทจิล่วงลงไปในอนิเมะนั่นแหละฮะนั่นแหละคือเกาะในตำนานที่ว่าอะไรนะงั้นแสดงว่าเกาะไฟนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าหรอกเหรอเกาะไฟน่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ตำนานมันมีอยู่จริงนะอากิระนั่นก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเราน่ะพ่ายแพ้ให้กับเจ้าชายปีศาจร้ายแล้วก็ดิจิมอนป่าที่เกาะไฟล์นั้นแล้วก็หนีมาที่นี่แหละทวีปไดเรกโทรี่แห่งนี้ด้วยอาร์ไคชิปอ๋อสรุปก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้พอจะกระจ่างแล้วนะฮะบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยต่อสู้กับพวกชั่วร้ายพวกดิจิมอนที่แบบน่าจะแบบชั่วร้ายสุดๆนะฮะอยู่ที่เกาะไฟล์แต่โดนลุมทั้งไอ้พวกนั้นแล้วก็ดิจิมอนป่าจนพ่ายแพ้เลยไม่มีทางเลือกเนื่องจากว่าต้องขี่ไออาร์ไคชิปเนี่ยมายังทวีปไดเรกโทรี่นะฮะไอไดเรกโทรี่คอนทิเนนต์เนี่ยก็คือเป็นทวีปซึ่งเราก็มาลงหลักปักฐานที่ทวีปนี้แล้วก็ก่อสร้างเป็นเมืองอย่างที่เห็นนี่แหละฮะแต่พอมันอยู่นานๆไปไอ้พวกลูกรุ่นหลานอย่างอากิระเนี่ยก็นึกว่าเกาะไฟเป็นแค่ตำนานโอเคพอเข้าใจละ
ดังนั้นแล้วเราจึงก่อตั้งการ์ดทีมขึ้นมาและเริ่มที่จะฝึกซ้อมให้เหล่าเทมเมอร์นั้นไปชิงเกราะฝ่ายกลับคืนมาให้ได้ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงสร้างการ์ดทีมทั้ง3ขึ้นมานั่นก็เพื่อว่าเราจะต้องปราบพวกชั่วร้ายแล้วก็ดิจิมอนป่านำมาซึ่งสันติสุขแล้วก็กลับไปที่เกาะฝ่ายยังไงล่ะงั้นพวกมันจะไปทำอะไรที่เกาะฝ่ายพวกมันต้องการอะไรกันแน่เรื่องนั้นเรายังไม่รู้แต่เราจำเป็นต้องไปถามคริมสันก็คือไปถามมันตัวต่อตัวเลยนี่แหละจากข้อมูลที่เราได้รับมาจากเธอเนี่ยพวกเรารู้แล้วว่าโดเมนไหนที่พวกมันซ่อนอยู่กันแน่อากิระภารกิจใหม่มาอีกแล้วไปที่เลเซอร์โดเมนและจับตัวคริมสันกลับมาให้ได้รับทราบครับผมจะจัดการมันเองโอเคภารกิจใหม่เข้านะฮะฉันก็ลุยกันเลยไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้นเพื่อเป็นการไม่ต้องเดี๋ยวผมเช็คที่ดิจิมอนเซ็นเตอร์ก่อนเราจะรีบเกินไปไม่ได้ต้องดูว่าการเทรดใหม่มาหรือยังสวัสดีตอนนี้เราทำการเนี่ยเทรดนิเซดริโมเกมอนกับเมทันมาเมมอนนะฮะไอ้นิเซดริโมเกมอนเนี่ยเราค่อยไปจับเราไปปราบคิมสันกันก่อนเลยผมว่ามันน่าจะไม่เปลี่ยนการเทรดไวขนาดนั้นนะเพราะถ้าหากมันเปลี่ยนนี่คือผมหน้าหล่าเดี๋ยวเตรียมของก่อนไอเทมเซิร์ฟเวอร์โอเคดิวมิสไซล์อันนึงแมทมิสไซล์เต็มแล้วเหรอโอเคประมาณนั้นก็ได้แหละเพิ่มเติมสักหน่อยฮะดุยเลยเดี๋ยวเราต้องเก็บไอ้เงินที่เก็บมาหลายแสนเนี่ยแสนกว่าเกือบ 200,000 เนี่ยเดี๋ยวก็หมดพอเราอัปเกรดบอดี้ของ Digimetal ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือหมดเงินเยอะแน่นอน Laser Domain นะอย่าคิดนะฮะว่าที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นแมปทั้งหมดที่เรามีแล้วในเกมนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวกลับไปที่เกาะไฟก่อนมีเพิ่มแน่นอนเรียกได้ว่ามันไม่ได้มีแค่แมปเดียวฮะเป็นเกมที่เล่นได้ยาวๆเลยโอเคแมกมิสไซล์ระดับ3อะไรทำไมไม่ขยับอ๋อแองเจมอนกับไอเคลียอากูมอนงั้นเราอ้อมหน่อยแล้วกันในเมื่อมันเป็นดิจิมอนแบบที่ไม่สู้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีมากตอนนี้ดิจิมอนที่เราฟาร์มได้เลเวลสูงสุดคือเกือบ300นะฮะแต่นั่นไม่ใช่เดินได้ทีละ29ด้วยเบิร์ดดรามอนกับโมนจามอนเราไม่อยู่เล่นด้วยหรอดูมันวางพวกบั๊กสิฮะอะไรมันจะทำบาปผู้เล่นขนาดนี้เกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วบางห้องคือไม่มีอะไรเลยนอกจากกับดักอะไรมันจะเกียนผู้เล่นขนาดนี้ห้องนี้แหละเดินตรงเลยแล้วกันโอเคพวกเก็กโคมอนสายป่วนแทบชัดเลยพวกเก็กโคมอนซูกามอนแล้วก็เลดเวจิมอนชอบตีให้ติดมึนติดพิษนะไอ้ท่าปลาขี้มันจะแรงมากขึ้นนะฮะถ้าหากศัตรูติดพิษอยู่ไอ้ท่าปลาขี้ที่มันใช้บริการบ่อยๆโอ้ยหนีไม่พ้นฮะมาก็มาอีป่ะเพิ่งจะชั้น3เองอ่ะขอแบบรัวๆเลยได้ไหมแบบมาถึงปุ๊บเจอวาร์ปมันต้องอย่างนั้นแหละเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อสู้โอเคงั้นขอไปเลยแล้วกันจะขอตลอดคงไม่ได้สินะอ่ะเจอแล้วงั้นก็ไปได้เร็วๆอยู่ฮะเดี๋ยวว่าไม่เร็วผมคิดว่านี่แหละที่เลเซอร์โดเมนเนี่ยเราจะได้เจอกับคริมสันสักทีและไอ้หมอนนั่นจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกว่าคนอื่นหน่อยนะฮะโอเคคู่วากามอนด้านบนนั้นมีโซนขนาดใหญ่อยู่น่าสนใจแล้วค่อยไปแล้วกันโอเคมันเลี่ยงไม่ได้ฮะไปกันต่อเดี๋ยวเมกาซีดรามอนจะได้กลายเป็นเมทัลละอีกไม่นานซึ่งไอ้จริงๆแล้วไอ้ร่างเมทัลเนี่ยเอาไปแลกได้นะม
ันอยู่ในเกมแรกระดับหลังๆอ่ะแต่เราคงไม่เอาไปแลกหรอกใครจะเอาดิจิมอนที่อุตส่าห์ปั้นจน DP ระดับมันเริ่มเยอะแล้วไปแลกนะแต่ละตัวก็ระดับ5ระดับ6แล้วด้วยถ้าผสมกันเองเนี่ยยิ่งได้ DP เยอะนะไอ้พวกที่มี DP อยู่ในตัวเยอะอยู่แล้วอ่ะเออมันจะไม่ได้แค่1อะไรเงี้ยได้เยอะกว่านั้นนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้โอเคแต่อย่างน้อยเราก็เจอทางไปต่อแล้วเป็นไปได้ว่าชั้นที่ลึกของดันเจี้ยนนี้ก็จะเจอไอ้พวกดิจิมอนร่างสมบูรณ์ใหม่ๆนะฮะเข้าก่อนแล้วเจอเซตของแอนโดมอนแล้วก็มีอะไรอีกนะตรงนั้นสินะเดี๋ยวเราไปด้านขวาแล้วเดี๋ยวผิดทางอีกแล้วถ้ามาทางซ้ายเดี๋ยวแรกก็จบละอยู่ในนี้ลึกเข้าไปอีกอะดันเจี้ยนหลังๆไม่ง่ายอะแต่เราก็มาถึงชั้น7ละโอเคห้องปลอดภัยไม่มีดิจิมอนป่าไม่อยากคิดถึงเทอร่าโดเมนเลยถ้าเป็นเทอร่าโดเมนนี่คงต้องได้ไลฟ์สดโชว์อะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ถึงลูกถึงคนกันเออไม่งั้นแหละโอเคผมว่าชั้นนี้จะไม่มีดิจิมอนป่านะฮะแต่จะมีของให้เก็บแต่เราก็ไม่รู้จะเก็บอะไรฮะของเราเต็มอยู่แล้วอ่ะและบางอันมันก็เก็บไม่ได้ด้วยไม่กล้าเก็บเนี่ยแม่งเป็นระเบิดแล้วเราดิสอาร์มไม่ได้เราก็เดินหาแบบนี้นี่แหละใจเป็นไงล่ะชั้น8โอ้หนีไม่พ้นหรอกฮะบาเกมอนนี่เองปะไปกันต่อชั้น9แล้วใกล้แล้วอีกไม่กี่ชั้นคงถึงตัวคริมสันแน่นอนขอแบบไปเร็วๆหน่อยก็ไม่ได้โอเคถ้าเป็นเซตนี้เราน่าจะรู้พอสมควรไม่ซ้ายก็ล่างแล้วทีนี้ถ้าข้างบนไม่มีอะไรก็ต้องเป็นทางนี้นี่แหละยิงทักทายซะหน่อยงั้นก็เป็นข้างล่างละแต่ถ้าเป็นไอ้ทางบนขวามันนี่คือผมแย่เลยแต่ว่าไม่น่าจะใช่หรอกมันทางนี้แหละทางนี้แหละโอเคผมว่าเราต้องเข้าจากทางด้านขวานะเพราะทางด้านซ้ายก็มีของอะไรไม่รู้กั้นไว้อยู่ถ้าดูจากเรดาร์โอเคทางซ้ายเข้าได้ว้ายซีดามอนไอ้ล่างก่อนหน้าของผมนี่ว่าสวัสดีแต่เราไม่ได้มีเวลามาเล่นกับพวกแกมีเวลามาเล่นด้วยหรอกนะชั้น10ครับยังไม่ถึงง่ายๆจริงๆด้วยไม่มีอะไรเลยเหรอวะโอเคนี้สบายตอนนี้ผมอัพเกรดขาเป็นระดับน้ำเงินแล้วเดินผ่านกรดระดับน้ำเงินได้โอ้ยเจอแล้วโอ้โหว่าดีมอน2ตัวโอเคคือหนีท่านอยู่ฮะตัวนี้ชั้น11ละสรุปคือเจอตั้งแต่ชั้นประมาณ9ไม่ก็10โอ้นั่นไงนั่นไงพิคเคิลมอนฮะมีโทเกมอนแล้วก็ไอซ์มอนด้วยหนีดีกว่าโอ้นารูโฮโดอย่างนี้นี่เองเป็นพวกแบบรักความสงบงั้นแสดงว่าถ้าเราจะยิงไอ้พวกของจับเนี่ยยิงง่ายๆเลยฮะนี่แหละใครสนใจฮะเนี่ยพิคเคิลมอนเนี่ยมีท่าไอ้แฟรี่เทลที่ผมใช้อยู่เนี่ยจับได้เลยโอ้กั้นทานจะกั้นไปเพื่ออะไรวะเดี๋ยวเดินหาก่อนพิคเคิลมอนจับสบายเลยเพราะมันไม่เข้ามาหาเราก่อนเนี่ยแหละยิงไปยิงเข้าไปจนกว่ามันจะรักเราแต่น่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์การจับมาเยอะพอสมควรนะถ้าหากใช้ระดับต่ำๆผมบอกเลยอีกแล้วกดไม่ได้อยู่ที่แบบไม่เสี่ยงเลยเราอะไม่เสี่ยงกับอะไรที่มันไม่แน่นอนหรอกนะ
พราะว่าถ้าหากพวกชูตเตอร์กันพวกมิสไซล์กันมาพังเนี่ยเราจะใช้พังอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วเราจะต้องเล่นใหม่เราไม่ยอมแบบนั้นเซนมอนเลเวล21กล่องเปล่าโอเคผมเริ่มเห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนั่นแสดงว่าทางไปต่อน่าอยู่ทางซ้ายไปทางซ้ายตรงนี้ฮะแล้วล่ะไม่เปิดก็ได้พิคเคิลมอนอีกแล้วเห็นมันเชื่อมกันงั้นแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าหากมันเชื่อมไปตรงนั้นถ้าหากผมเดินโดนก็ต้องเจอไอ้พิคเคิลมอนนะเนี่ยไม่ได้อยากจะทำร้ายหรือว่าอะไรหรอกนะโอ้จะทางไปต่อมันอยู่มุมนั้นฮะเข้าไปเจอแล้วหนีออกมาดีกว่าไม่ได้อยากสู้หรอกแต่ขี้เกียจย้อนแล้วไงขี้เกียจยิงพวกไอเทมทำลายหินเนี่ยกระสุนมันผมแนะนำให้จับโทเงมอนเลยนะฮะเดี๋ยวเป็นไอลิลิมอนมาแล้วมันน่ารักไอซ์มอนนะเริ่มเจอดิจิมอนเซตใหม่น่าสนใจไหมฮะเดี๋ยวแบบใครแบบต้องตาไว้ก็ดูไว้ฮะจะได้แวะมาจับได้วางแผนไว้ล่วงหน้าโอเคถอยไปเราไม่ทำลายกันอยู่แล้วคือเราไม่ได้มาจับไงโอ้เจอก่อนฮะฮ่าๆๆฉันรู้อยู่แล้วไอ้เด็กเปรตว่าแกต้องมาพอฉันได้ยินว่ามีเทเมอร์นั้นเตะเตะเข้ามาในแอเรียนี้รู้ทันทีเลยว่าต้องเป็นแกอากิระศัตรูคู่อาฆาตของฉันแกมาได้ไกลนะแต่ว่าแกไม่มีทางไปได้ไกลกว่านี้แล้วไอ้หนูนั่นก็เพราะว่าฉันจะจัดการแกซะก่อนโอ้ไอ้เดเมียนเอ้ยแกนี่มันเกินไปแล้วอากิระบอกฮะเพลงเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เพลงบอสแล้วเป็นเพลงธรรมดาทั่วไปโหมีดิจิมอนล่างสุดยอดมาด้วยตัวหนึ่งนะฮะพี่นัทคีมอนสินะแต่ว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อแพ้เตรียมตัวไว้เถิดบอกเลยมางั้นจงมาเป็นเครื่องสังเวยก่อนที่จะไปเจอคริมสันซะเถิดอินเตอร์รับผมรู้ดีออนบัสเตอร์เอวนี่แต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่ดีเจ็บขวัญไม่แรงก็ตามฮะแต่ยังไงดีฟมันก็เท่ากับรถไปแล้วแฟรี่เทล99แอซิดใจเย็นเอาแล้วไงไม่ติดพิษฮะถ้าตีโดนเราติดพิษงั้นหรืองั้นก็วันบัสเตอร์เหมือนกัน97ฮะจุกอยู่เหมือนกันนั่นแหละแรงขนาดนี้โจมตีเอาแล้วไงพร้อมระเบิดเข้าแค่5ก็จริงแต่ผมติดพิษไปสักพักนึงนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราต้องฆ่าแอตเลอร์ขมุนเทริมอนของฝั่งมันก่อนมันเป็นตัวตัดดาเมจเราฮะแล้วก็ลุมมันเลยลุมแบบไม่ต้องคิดอะไรมากฮะเอามันเลยเอาแกก่อนนี่แหละผมชอบอินเตอร์ลับอย่างเงี้ยลดแดเมจเนี่ยผมไม่ชอบเลยทนไปนะโอคุวากามอนดีมากสวนมันกลับไปเอาไปโดนมันตัดแดเมจไปพอสมควรเลยเข้าแค่นี้ที่จริงมันต้องแรงกว่านี้มากโอเคกีกาเดสพอยเออร์130โอ้โหงั้นแฟรี่เทลเราจะเข้าขนาดไหนครั้งนี้แฟรี่เทลอุ้ยตายตายแน่นอนอยู่แล้วฮะโดนเข้าไป200กว่าโจมตีวืดเลยทีนี้ก็เหลือแค่พวกแกละติดคิดไปอีกคนไม่เท่าไรหรอกมาพี่นักคีมอนต่อไปก็เป็นแกละที่เราจะลุมนะใช้ซิซ่าโครแบบไม่ต้องคิดอะไรมากลุมมันให้ตายให้ชัวร์ๆไปก่อนตัวซับพอร์ตมันเอาไว้ที่หลังฮะมันไม่ได้ซับอะไรดีมากแมรี่เทล
แล้วไงคิดว่าลุกขึ้นมาแล้วเจ๋งเหรอเอาไปอีกทางนี้ไม่มีใครตัดดาเมจช่วยแล้วนี่เป็นไง74ทุกตัวนี่มันไม่น้อยนะผมบอกไปก่อนเลยอิกาเดสทอยเยอร์156ไม่รอดฮะรอดก็แปลกแล้วโอเคฉันจัดการเองนัดนี้แหละแกจะต้องตายไรที่ฝังปล่อยพวกนั้นฟื้น MP ไปก่อนเราต้องเก็บแรงไปเจอคริมสันด้วยนะฮะจะมาหมดแรงกับไอ้เดเมียนอย่างเดียวไม่ได้โอเครับไปอีกัดเดสทรอยเยอร์โหโดนไป156ยังลุกขึ้นได้สูญเสียพลังพิษไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าติดพิษอยู่ผมถึงโดนท่านี้มันแรงขึ้นนะฮะแต่ก็เท่านั้นแหละโอเคได้เวลาตายละพวกนายการ์ดบ้างเพราะว่า2คนนั้นน่ะทั้งโอคุวากามอนแล้วก็แอดเลอร์คาบูเทลิมอนเนี่ยเสีย MP ไปไม่ใช่น้อยเลยนะฮะทีนี้คุณจะมีหลายคนถามว่าทำไมผมไม่ซื้อแผ่น MP มาเติมคำตอบคือตอนนี้มันเปลืองช่องนะก่อนเจอเราหยุดพักกับดิจิมอนป่าหยุดพักฟื้น MP ได้โดยการการ์ดเรื่อยๆเอาค่าประสบการณ์มาเท่าไหร่714โอเคโอคุวากามอนเลเวล27แล้วฮะส่วนแอดเลอร์คาบูเทลิมอนก็ใกล้จะ27แล้วเช่นกันโอ้ไม่ตกใจจริงๆเลยฉันแพ้อีกแล้วหรือเนี่ยโอเคโอเคฉันจะปล่อยแกไปอีกรอบคราวนี้อะไรกันหนีอีกแล้วกันเหรอแกพูดถึงเรื่องอะไรใครฉันนี่นะหนีไม่ใช่เขาเรียกว่ามันเป็นกลยุทธ์ถอยไปตั้งรักต่างหากเล่าไอ้หนูเออคนอย่างแกมันไม่เข้าใจหรอกบ้าจริงหายไปซะละอีกแล้วเหรออากิระก็นายไปปล่อยมันทำไมโดนมันตัดแรงไปก่อนจะเจอคริมสันนะเฮ้ยเนี่ยโอ้ยโอเคดันเป็นทางเส้นตรงเลยเราก็จะไปมันตรงๆนี่แหละอ้อมพร้อมไม่อะไรทั้งนั้นนะเสียงนะฮะรอบนี้ดีนะ disable ได้งั้นก็เจอบอสเลยฮะไม่จำเป็นต้องอ้อมพร้อมผมว่าถ้าหากไอ้ตรงอ้อมๆนั่นจะต้องมีอะไรให้เราเจอแน่ๆมี2คนเว้ยน่าตกใจจริงๆที่มาได้ไกลขนาดนี้นะอากิระเฮ้อรู้จักเราด้วยฮะโอ้ดูดิจิบิทเทิลของมันนามของฉันก็คือคริมสันเป็นหัวหน้าของบลัดไนท์ทั้งหมดฉันได้ยินมาว่านายสามารถชนะเดเมียนได้นายเป็นเทเมอร์ที่มีพลังอันสุดยอดแต่ว่าถ้าหากนายไม่รู้วิธีที่จะใช้มันแล้วก็มันก็คงจะเสียเปล่านะฉันไม่ได้ใช้พลังของฉันแบบเสียเปล่าซะหน่อยฉันใช้พลังของฉันเนี่ยเพื่อปกป้องสันติสุขแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในการ์ดทีมการ์ดทีมนั่นเหรอสันติสุขนั่นเหรอทั้งหมดที่นายพูดมาเป็นแค่ภาพลวงตาฉันนี่แหละคือคนที่พยายามที่จะนำแสงสว่างและความจริงมาสู่โลกอันบิดเบือนใบนี้เอาเป็นว่าขอฉันดูพลังของนายหน่อยแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเออเอ็กซ์ไทลานอมอนสเกลแมมมอธมอนแล้วก็เดลตามอนโอเคร่างโตเต็มวัย1ร่างสมบูรณ์1แล้วก็ร่างสุดยอด1นะฮะจัดไปอย่าให้เสียงั้นเราเล่นตัวที่ตายง่ายที่สุดก่อนฝากด้วยนะไม่ดีงั้นเอางี้แล้วกันเราจะค่อยๆเล่นท่าหมูไปเลยเอาละเอาไปซีซ่าอาร์มแบบหมูไม่จบไอซ์บลาสท่าหมูฮะเปี้ยงได้พร้อมเพรียงกันหน่อยฮะถึงมันจะไม่ได้แรงอะไรมากก็เถอะเราไม่ยอมเพราะท่ามันน่าจะแรงพอสมควรเลยอินเตอร์รับฮอนบัสเตอร์พลังมันลง
ไอ้สเกลแมมมอธม่อนนี้น่าจะเป็นดาต้านะไปเล่าโบน6 10 8น่าจะเป็นท่าหมูที่แรงพอสมควรนะฮะนี่ผมตัดดาเมจมันไปบ้างก็เลยเหลือแค่นี้นะพริตตี้แอคชั่นโมทิเวชั่นดาวไอ้ชิปหายปิดผนึกท่าเลยเนี่ยทิปเปิลฟอร์ดพวกมันเล่นท่าหมู่2ตัวเลยเหมือนกันท่าหมู่วะท่าหมู่ฮะเอ้างั้นผมก็รับคำท้ายอมได้ฮะยอมได้โดนปิดผนึกฮอนบัสเตอร์กับกีกาเดสทรอยเออร์ผมมาแล้วไงแต่ไม่เป็นไรผมเหลือวีวิงเบรดอยู่ถึงแม้พวกมันจะไม่มีตัวไหนที่แบบจะเคาน์เตอร์เลยก็ตามนะเท่าที่ดูเนี่ยเอาเถอะเราต้องเล่นสเกลแมมมอนก่อนพวกมันน่าจะเป็นทีม Data พอสมควรเลยโอเคทีม Data ใช่ไหมเจอไวรัสอย่างฉันหน่อยเป็นไงทีนี้ควรที่ละ76 50 76เออ Weaving Blade ถ้าไว้ปราบพวกเคาน์เตอร์ฮะแต่แม่งไม่มีตัวไหนใช้เคาน์เตอร์ไง Ice Blastยังลุกไหวอีกแค่กี่รอบกันเปิ้ลฟอสท่าหมูแล้วยังดัดซิดเฮ้ยอะไรเนี่ยไฮเปอร์แฟลชิ่งอย่าบอกนะบ้าแล้วเชียวมันลดสเตตัสดิจิมอนประเภทเดี๋ยววัคซีนเหรอแสดงว่าไอ้สเกลแมมมอธมันเป็นวัคซีนเหรอเนี่ยเพราะว่าโดนเหมือนกันนะฮะวัคซีนเหรอผมชักจะงงๆเรื่องประเภทและชนิดแล้วนะโอเคแต่เอาเถอะไม่เป็นไรถ้าเป็นวัคซีนจริงแล้วก็แกโดนท่านี้แกเจ็บแน่ผมบอกเลยโอเคโดนไม่เป็นไรบีบิงเบดของเราช่วยได้เอามันไว้ก่อนแล้วกันเอ็กซ์เทเลโนมอนน่ะแม่ง motivation ดาวโคตรเกียดเลยเอาไปถ้าดูจากไดเมจที่สร้างสเกลแมมมอธก็น่าจะเป็นวัคซีนแหละฮะถึงจะรูปร่างมันแบบนั้นก็ตามอาจจะเป็นวัคซีนนะฮะ Weaving Blade เอาแกก่อนเลยจบละหนึ่งโอเคหอกสายฟ้าแรงใช้ได้อยู่ฮะจบไปอีกหนึ่งแต่แกแล้วเดลตามอนเอ้ยผมอยากจะบอกว่าที่มันทำมาทั้งหมดเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์เลยนะแค่ผมใช้ไอ้ HP Recovery ทุกอย่างก็แบบหายเป็นปิดทิ้งแล้วแล้วฉันขอชื่นชมในความพยายามของแกฉันจะปิดชีวิตแกเดี๋ยวนี้แหละมาและปิดแบบไม่ธรรมดาด้วยปิดด้วยท่าทุกอย่างที่แรงที่สุดที่จะทำได้ตอนนี้เลยจงหายไปซะนี่โอเคชนะละได้ค่าประสบการณ์1011ฮะโอเคแอดเลอร์คาบูเทเลมอนเลเวล27แล้วส่วนอีกไม่นานนะฮะเมกาซีรอมอนก็จะ30เช่นกันผมเอากลับไปฝึกอีกไม่นานก็คงจะพัฒนาร่างเป็นร่างสุดยอดแล้วฮะขาดอีกแค่2เวลเองนายแข็งแกร่งที่พว่ากันจริงๆแต่ฉันขอบอกไว้ก่อนนะว่าฉันยังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดที่ฉันมีอยู่ฉันก็แค่ทดสอบพลังของนายเท่านั้นอากิระน่าเสียดายมากถ้าหากฉันจะต้องทำลายนายไปทำไมนายไม่มาเข้าร่วมกับฉันล่ะด้วยพลังของนายแล้วนายสามารถที่จะเป็นบรัดนายที่ดีได้เลยนะใช่แล้วล่ะแต่ฉันจะใช้พลังนั้นของนายเพื่อแผนการใหญ่ฮะนี่นายพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไม่มีทางไปเข้าร่วมกับพวกนายฉันต่อสู้เพื่อสันติภาพนะฉันคิดว่าคุยกับนายไปก็ไร้ประโยชน์แล้วสินะเพราะว่านายมันยังเป็นคนที่ไม่รู้ถึงความจริงอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะบดขยี้นายขอบอกไว้เลยด้วยพลังสุดยอดของฉันจงแสดงพลังของนายให้พวกมันได้เห็นเลยเดี๋ยวก่อนอ้าวคือไอ้คิมสันมาเจ้าจริงอยู่แล้วท่านครับกรุณารอก่อน
ไอ้มีเบิร์ดดรามอนที่รวมตัวกันอยู่ที่กองกำลังเนี่ยทุกๆคนเขากำลังรอคำสั่งท่านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจัดการต่อเองท่านนั้นไปเตรียมการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เลยเฮ้ยฉันอยากจะบทขยี้นายด้วยตัวเองจังแต่ว่าเอาเถอะมันมีเรื่องอื่นที่ฉันต้องไปจัดการก่อนน่าเสียใจจริงๆนายน่าจะให้ฉันจัดการเองฉันปล่อยไปก่อนก็ได้แต่หากนายมีความกล้ามากพอแล้วก็ตามฉันมาที่เกาะไฟแล้วเราค่อยมาจบเรื่องนั้นที่นั่นกันเอานี่รับนี่ไว้สิเดี๋ยวเป็นของฝากจากฉันด้วยสิ่งนี้แล้วก็นายจะสามารถตามฉันไปที่เกาะนั่นได้อากิระได้นาวิดิสมาแล้วฮะเอาคืนมาให้เฉยเลยเดี๋ยวก่อนคริมสันอย่าเพิ่งไปไอ้ขี้คลาดกลับมานะหัวหน้าคริมสันนั่นน่ะไม่มีเวลามาเล่นกับเด็กอย่างแกหรอกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเล่นกับแกแทนก็แล้วกันเข้ามาแสดงให้ฉันเห็นว่านายทำอะไรได้และมันจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของนายแล้วอะไรนะโอ้คริมสันมันกำลังจะเอาจริงอยู่แล้วอะเนี่ยนะนี่มันแค่ถ่วงเวลาชัดๆเลยโอเคถ้างั้นเราก็ตอนมีโอกาสรีบเลยดีกว่าเพราะผมไม่เชื่อว่าพลังทำลายของเราจะเพียงพอฆ่ามันได้รวดเดียวอยู่แล้วแต่ก็ดีที่มาแจกค่าประสบการณ์ให้สลามิกทัสอุ๊บส์คึบยังเมื่อกี้มันเปล่าประโยชน์เฮเวนฮิลคนละ150ผมบอกแล้วว่าที่มันทำมามันปราบประโยชน์ที่นี่แล้วก็ฟิตปังละยังไม่จบหรอกนะเอาไปซิซ่าอามูโอเคแกนะเอานี่ไปฮอนบัสเตอร์117โจมตีวืดเลยโดนทีเดียวเสียเส้นนะฮะโอเคไซโครนมอนไฮเปอร์ฮีทไม่เท่าไรหรอกเมื่อกี้ฮิวมาจนฟิตปังละน่าเสียดายที่ท่านั้นมันค่อนข้างใช้ HP พอสมควรใช้ MP พอสมควรเลยนะฮะ24ดาเมจเนี่ยโอเคไม่รู้เหมือนกันจะยิงตัวไหนดีเป็นพิเศษเอาเถอะเราเริ่มจากไซโครนมอนก่อนก็ได้มันทานเราได้ไม่นานหรอกเอาไปซิซ่าอาร์ม91เลยเว้ยท็อปนี้แรงนะฮะเนี่ยแรงขึ้นมากแบรี่เทล110แต่มันก็ยังอุตส่าห์รอดได้เหลือเลือดเท่าไหร่จึงเดียวเองปล่อยมาไฮเปอร์ฮีทน่ะทำไมมันเล็งแต่โอคุวากามอนเนี่ยเอาเถอะมาในเวลาที่ฉันจะต้องเข้าแทรกแล้วอินเตอร์ลับคอนบัสเตอร์164รอดก็แฝกละนี่ขนาดอยู่ในฟิลมืดนะเนี่ยพวกมันบางตัวน่าจะได้เปรียบขึ้นบ้างนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีตัวไหนที่แบบเป็นตัวธาตุมืดบ้างหรือเปล่าแต่เอาเถอะโอเคพวกแกมาได้แค่นี้แหละที่จริงเนี่ยไอ้ซิซ่าโคมูดรอบหนึ่งมันก็น่าจะแหกหมดแล้วล่ะมาโดนอีกาเดสทอยเยอร์ยักษ์หน้าสักดอกแล้วจะรู้สึกยังไงพวกมันไวมากเลยนะไอ้ทัสมอนเนี่ยไวกว่าพวกเราทั้งหมดเลยทั้งที่มันเป็นแค่ดิจิมอนร่างโตเต็มวัยแท้บางอาจมันไวกว่าข้าเหรออีกาเดสทอยเยอร์190โอ้โหเป็นแม็กซ์ดาเมจที่แรงที่สุดที่เคยมีมาจนถึงตอนนี้เลยนะฮะและมีแต่จะแรงขึ้นด้วยผมบอกเลยกิก้าเดสทอยเยอร์มันโคตรเถื่อนเลยเพราะมันโดนเจาะดีไปเยอะไงพอโดนกิก้าเดสทอยเยอร์เข้าไปแรงมากเกือบ200เนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่าได้หาเป็นการจู่โจมระดับขั้นสุดยอดเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนน่าจะ200กว่าได้มา714นะโอเคถือว่าดีมากแต่ยังไม่มีใครอัพง่ายๆหรอกไปซะคริมสันฉันจะไม่ปล่อยให้แกหนีไปแน่
ไม่ว่าจะแกจะไปที่ไหนฉันจะล่าแกมันกับหมาจนตรอกเลยคอยดูเฮ้ยตกลงเราเป็นคนร้ายยังไงวะอากิระน้ำมันแม่งยิ่งเถื่อนขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่อยากจะคิดเลยว่านี่เมื่อไม่กี่พาร์ทก่อนยังเป็นแค่แบบเด็กน้องใหม่ของโกฮอคนะฮะไม่ไปประมาณเป็นคริมสันฮันเตอร์แล้วเหรอจะล่าแต่คริมสันให้ได้โอเคแต่เราต้องกลับไปรายงานให้หัวหน้าฟังนะถ้าเป็นอย่างนี้เราน่าจะไปเกาะไฟได้แล้วมั้งเดี๋ยวต้องลองไปดูไหมที่นั่นก็ที่ฝึกดีกว่านี้อีกเพราะว่าคริมสันมันให้ดิสพาเราไปนั่นไงอากิระทำได้ดีมากตอนนี้หัวหน้ากำลังรอเธออยู่นะกรุณาเข้าไปหาเขาในห้องรับทราบลุงเบนก็มาอยู่นี่เลยนะหัวหน้าโกฮอคผมกลับมาแล้วผมขอโทษด้วยที่ผมต้องรายงานว่าผมไม่สามารถที่จะจับคริมสันมาได้ใช่ฉันได้ยินรายงานมาแล้วแย่จังเลยเนาะแต่ไม่จำเป็นต้องผิดหวังหรอกนะเพราะว่านายมีอย่างอื่นให้เราใช่ป่ะใช่แล้วล่ะนายก็แค่ตามมันไปที่เกาะไฟแค่นั้นเองไงนายสามารถไปที่นั่นได้แล้วถ้าหากนายสามารถที่จะซ่อมไอ้ Emergency Escape Pod ของ Archive Chip ได้แต่เพื่อที่จะซ่อมมันนั้นนายจำเป็นต้องหาชิปคีย์ที่ถูกขโมยไปพร้อมกับนาวีดิสกลับมาซึ่งมันจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะฮะผมได้นาวีดิสกลับมาแล้วเพราะว่าคริมสันเป็นคนมอบให้ผมเองนะงงเลยฮะแล้วไอ้ชิปพาร์ทที่ว่ามาถึงพวกนี้หรือเปล่าผมเจอมันตามโดเมนต่างๆเมื่อตั้งแต่ก่อนแล้วแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันเอาไว้ทำอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นพวกมันเพราะมันดูเก่ามากใช่นั่นแหละคือพาร์ทที่สูญหายไปทั้งนั้นแล้วก็สิ่งที่ฉันจำเป็นต้องทำก็แค่ชิปคีย์แค่นั้นเองใช่แล้วล่ะทั้งนั้นแล้วก็เราสามารถที่จะซ่อม Escape Pod Chip โดยการใช้สิ่งพวกนี้ได้แน่เลยหัวหน้าโกฮอคผมจะรีบไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยเพื่อตามหาชิปคีย์ฝากด้วยนะอากิระถ้าหากชิปคีย์มันอยู่ในเหล่าโดเมนพวกนั้นแล้วก็บางทีพวกดิจิมอนพวกนั้นอาจจะรู้ก็ได้ว่าอยู่ที่ไหนนะโชคดีอากิระเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะไปรอเธอที่อาร์คไรพอร์ตเลยนะถ้าหากเธอพบชิปคีย์เมื่อไหร่รีบมาฉันจะรอรีบตรงมาที่อาร์ไคฟ์พอร์ตทันทีเลยนะถ้าหากเธอเจอกุญแจแล้วนะรับทราบครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีบไปตามหากุญแจให้เอาละงั้นภารกิจถัดไปก็คือผมต้องตามหากุญแจสินะโอเคกุญแจนะฮะสำหรับไอ้นิเซริโมเกมอนเนี่ยจะอยู่ที่ไอ้โมเด็มโดเมนในชั้นระดับแรกๆนะฮะตั้งแต่ชั้น4ถึงชั้น6แล้วก็มีข่าวดีอัปเดตด้วยนะฮะนั่นก็คืออุปกรณ์การจับของเราอัปเกรดเป็นระดับ C ทั้งหมดละนี่การจับดิจิมอนก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมไม่กี่นัดเองอะผมแค่อ้อมมายิงด้านนี้รู้สึกว่าผมจะทำเกินไปหน่อยด้วยซ้ำทีนี้การจะจับดิจิมอนร่างโตเต็มวัยคือนัด2นัด3นัดก็ได้ละอุปกรณ์การจับระดับดีๆเริ่มมีขายขึ้นมาละแต่ก็ยังคงน่าจะยังจับระดับล่างสมบูรณ์ได้ไม่ง่ายอยู่ดีโอเคแล้วเราปิดพวกที่ไม่จำเป็นก่อนเก็บไอ้นิเซตริโมเกมอนไว้ตัวท้ายเราก็จะได้มาเมมอนมาใช้นะก็คือเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาไอ้ร่างสุดยอดไอ้พวกนี้มารวมกันโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยเลเวลคงจะตันสัก38อ่ะเออต้องตัน38แล้วกลับร่างนี่ไม่ได้กลับไปไกลนะกลับไปแค่เป็นร่างสมบูรณ์แถมท่าบวกกันด้วยแล้วสเตตัสก็ยิ่งบวกเข้าไปอีกอ่ะเรียกได้ว่ามันและ DP ก็เพิ่มเยอะด้วยเพราะยังไงเดี๋ยวเราต้องเก็บไอ้พวกมามิมอนอะไรมาเลี้ยงแน่นอนเลเวลลิมิตมันเอาไว้แบบเป็นอาหารให้กับพวกดิจิมอนที่เราอยากจะให้มาเลี้ยงต่อได้ง่ายๆเลยเก็บเวลจน27แล้วเอาไอ้ตัวที่เราอยากจะได้มาผสมนะฮะเท่ากับว่าเราได้ไอ้เลเวลลิมิตมาเยอะมากเลย27เลยนะฮะไม่ใช่น้อยๆนะผมบอกเลยไม่อยากจะคิดว่าถ้าหากเราเอาล่างสุดยอดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหากเราเอาไอ้อะไรนะเอา
ไอ้เอ็งเจอร์บูมอนไปแลกเป็นโฮลี่ดรามอนมาโฮลี่ดรามอนเวลตัน30กว่านะฮะเอามาผสมทีนึงเดี๋ยวผมมันเลยเป็นไงโอเคดูนึกว่าจะไม่ได้ละฉันขอไปด้วยได้ไหมมาสิครับนี่เซริโมเกมอนเดโมกิมอนตัวปลอมมันอยู่ในตัวของเคนทารูมอนปะทีเราก็กลับเมืองแล้วก็ทำเนื้อเรื่องนิดนึงเราก็จะได้ไปเกาะไฟล์แล้วจะได้ไปฟาร์มที่ใหม่แล้วเราจะได้ไปยังเกาะของเด็กผู้ถูกเลือกแล้วนะฮะมาขอคำนับแล้วเราก็ไปกันเลยขอแรกก่อนเดี๋ยวต้องรอดูว่าไอ้การแลกครั้งต่อไปจะมาตอนไหนน่าจะยังไม่เร็วๆนี้นะฮะมาขอแลกเลยแล้วกันนี่เซตรีโมเกมอนแลกกับเมทัลมาเมมอนนะฮะเยสไปโอเคเรียบร้อยฮะเมทัลมาเมมอนนะฮะเป็นดิจิมอนไอ้ประเภทดาต้าระดับล่างสมบูรณ์สเปเชียลิตี้เป็นเครื่องจักรยืนบนสนามเครื่องจักรแล้วโหดเลยแล้วก็ไอ้เทคมีไฟบลาสขั้นที่2เป็นการยิงมิสไซล์ออร์แกนิกหรือว่ามิสไซล์ที่มีชีวิตใส่ศัตรูนะฮะใช้ MP 20ไอ้ท่านี้แรงนะฮะแล้วก็มี Energetic Bomb เป็นท่าเคาน์เตอร์กิน MP 20เป็นท่าเคาน์เตอร์ที่โดนศัตรูทุกตัวด้วยท่าหมู่นะฮะเคาน์เตอร์หมู่โอเคน่าสนใจน่าสนใจเก็บไว้ก่อนทีนี้เราไปคุยกับแองเจมอนที่อยู่ที่ไอ้ Meditation Dome เป็นเป้าหมายถัดไปอันนี้จะออกเดินๆหน่อยแล้วกันนะฮะจนกว่าเราจะไปที่เกาะไฟได้ไม่ต้องห่วงฮะเราไม่จำเป็นต้องไปเดินในดันเจี้ยนหรืออะไรทั้งนั้นละเดินๆคุยๆไป Meditation Dome คือมีอะไรแบบจนปัญญาจริงๆกลับมาหาแองเจมอนได้แองเจมอนผู้รู้ทุกอย่างนะต้องขอบคุณเขาจริงๆไม่มีเขาเราไปต่อไม่เป็นเลยแองเจมอนคุณพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับชิปคีย์บ้างหรือเปล่านั่นก็เพราะว่ามันเป็นพาร์ทของอาร์คายชิปผมจำเป็นต้องหามันให้ได้เพื่อที่จะไปเกาะไฟและก็จะได้ไล่ล่าเจ้าพวกบรัดไนท์แสดงว่าไอ้กุญแจนั่นคงเป็นกุญแจที่สำคัญมากสินะโอ้ใช่แล้วมีดิจิมอนคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเขาชอบเก็บสะสมของแปลกๆไปทั่วเลยนะตอนนี้ฉันมั่นใจว่าเขาน่าจะพอรู้จักไอเทมที่เธอกำลังตามหาอยู่ขอบคุณมากเอ็นเจมอนนี่ไงสวัสดีฉันคือโอ้ยสวัสดีเอ็งเจมอนไม่ได้เจอกันนานนะอากูมอนโอ้โหกำลังพูดถึงนายอยู่พอดีเลยนายพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับชิปคีย์บ้างหรือเปล่ามันเป็นพาร์ทสำคัญมากสำหรับไอเรือลำเก่าๆนะอ๋อใช่ฉันเคยได้ยินเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ว่าฉันเคยไปได้ยินมาจากไหนนะฉันจำไม่ได้อ่ะเอาจริงดิแล้วนายไปได้ยินมาที่ไหนอ่ะฉันจำไม่ได้แต่ว่าฉันมั่นใจว่าฉันเคยได้ยินแน่ๆแหละแต่จำไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าหากนายคิดออกเมื่อไหร่แล้วก็ช่วยบอกให้อากิระรู้ด้วยนะโอเคเอาเป็นว่าให้ฉันบอกเขาถ้าหากฉันจำได้สินะขอบคุณมากอากูมอนมันดูเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะอากูมอนมันยิ่งขี้ลืมอยู่โอเคเดี๋ยวฉันจะบอกนายแล้วกันถ้าหากฉันจำได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันลองกลับไปดูในคอลเลกชันไอเทมของฉันดูก่อนแล้วกันเพื่อความมั่นใจสรุปคือนี่คือพระผู้ช่วยของเรานะฮะนั่นคืออากูมอนฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวเขาก็จำได้เองแหละนายสามารถพึ่งพาเขาได้เลยเดี๋ยวเขาก็คงนำข่าวดีมาให้ไม่จำเป็นต้องคิดมากขอบคุณมากมากแองเจมอนทำไมมันต้องเป็นอากูมอนด้วยวะเป็นนักสะสมของนะโอเคกลับไปที่เมืองฮะเรียกได้ว่าไปกลับๆฮะแต่เราต้องทำนะไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้ฮึบทีนี้โคลอสเซียมไม่ได้มาแข่งนะฮะครั้งนี้เรามาคุยกับเลโอมอนนี่อากิระนายฝึกหนักบ้างหรือเปล่าฉันได้ยินมาว่าตอนนี้นายกำลังหาทางไปยังเกาะไฟใช่ไหมฉันมีอะไรอยากจะขอร้องนายหน่อยได้เปล่า
ได้ซีเรโอมอนจะให้ผมช่วยอะไรเหรอถ้าหากนายจะไปที่นั่นแล้วก็ได้ช่วยส่งข้อความไปยังเพื่อนของฉันหน่อยได้ไหมได้โปรดไปบอกนักสู้ในตำนานเลยนะฮะเขาคือมาสเตอร์ไทเรโนมอนบอกเขาว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาเขาสักวันหนึ่งมันเป็นความฝันของฉันที่จะได้ต่อสู้กับนักต่อสู้ในตำนานอย่างมาสเตอร์ไทเรโนมอนบนเกาะไฟได้สิเรโอมอนเดี๋ยวฉันจะเอาข้อความนี้ไปบอกเขาให้นะโอเคทีนี้เราได้รับสิ่งสำคัญมาแล้วทีนี้ไปยังไอ้ดิจิมอนเซ็นเตอร์ตอนนี้อากุมอนน่าจะจำได้แล้วนะนั่นนายอยู่นี่เองกำลังตามหาซะทั่วเลย อากุมอนเอ๋ยคิดออกแล้วสินะฉันจำได้แล้วว่าชิปคีย์ที่นายตามหาอยู่ที่ไหนว้าวจริงเหรอแล้วอยู่ที่ไหนล่ะอากุมอนก็ก็อยู่ที่ชั้นนี่แหละชิปคีย์อยู่นี่เอาไปเลยขอบคุณอากุมอนอากิระได้ชิปคีย์เลยนะฮะดีใจนะที่นายมีความสุขเอาจริงๆแล้วฉันก็เอามาเล่นบ้างเหมือนกันโดยการโยนไปโยนมา อย่างนี้นี่เองเหรอแต่ฉันก็ยังจำได้ว่านายจำได้เนี่ยดีใจที่นายจำได้มากๆฉันก็เหมือนกันงั้นก็ฉันขอกลับไปที่ Meditation Dome ก่อนนะงั้นเอาไว้เจอกันนะบาย เอาของสำคัญมาโยนเล่นไอ้บ้าเอ้ยนายถามที่มีอัปเดตยังยังฮะน่าจะยังไปอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าแรกคราวหน้ามันก็ใกล้ระดับล่างสุดยอดแล้วมั้งหรือว่าจะถึงแล้ววะถ้าถึงแล้วเดี๋ยวผมต้องไปจับเทลมอนมาฝึกกันเนี่ยเดี๋ยวได้เอ็งเจอบูมอนมาแรกเป็นโฮลี่ดรามอนเลยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าอย่างนั้นแหละไม่ต้องฝึกให้เสียเวลานะแรกเอาโอเคตรงไปที่อาร์คายพอร์ตเราได้กุญแจมาแล้วลุงเบนลุงเบนผมเจอชิปคีย์แล้วเยี่ยมมากอากิระทีนี้แล้วก็เราจะได้เริ่มทำการไปยังเกาะไฟกันสักทีเราไปที่ห้องควบคุมกันเลยดีกว่านะจะได้เริ่มต้นกันสักทีจะได้ไปแล้วงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่ารับทราบครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปถึงไอ้ DB Browser แล้วก็ทำการมอบพาร์ทสำคัญที่ต้องการให้แล้วฉันก็จะติดตั้งพาร์ทเข้าไปในระบบควบคุมโอเคได้ผลละทีนี้ฉันก็จะทำการเข้าไปยังแผงควบคุมหลักด้วยชิปคีย์อันนี้และติดตั้งไปยังข้อมูลสำคัญนั่นตกใจใช่ไหมโอ้มีคัตซีนด้วยฮะมีคัตซีนด้วยฮะว้ามันไม่ใช่เรือมันเป็นยานว่าแล้วเชียวไอชิปที่ว่ายังไงระบบไอวาร์ปกลับฉุกเฉินนะเฮ้ hey, อากิระเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยครับผมไม่เป็นไรแล้วคุณล่ะแต่ว่าเรามาถึงเกาะไฟแล้วเหรออืมฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนื่องจากว่าเราใช้ระบบ navigation system แบบออโต้นะมันเลยนำมาแบบออโต้เลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่านี่มันเป็นเกาะไฟหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมลองไปตรวจสอบระแวกนี้ดูแล้วกันโอเคอากิระระวังตัวด้วยนะจนกว่าจะถึงเวลานี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะทำการ start up teleport gate แล้วก็เชื่อมต่อไปยัง archive port ให้รับทราบเดี๋ยวผมจะลองตรวจสอบระแวกนี้ดูปล่อยที่นี่ให้ลุงเบนจัดการนะฮะโอเคขอต้อนรับสู่เกาะไฟฮะเรามาถึงเกาะไฟละไฟซิตี้ทีนี้นี่ไงมาสเตอร์ไทเรโนมอนเพลงคุ้นไหมฮะเพลงภาคหนึ่งไงฮะว้าวตัวใหญ่ๆนี่มันอะไรกันเนี่ยแกเป็นใครมาเรียกฉันว่าตัวใหญ่ไรมารยาทไอ้หนูว้าวพูดได้ด้วยนั่นดิจิมอนเหรออะไรกันมีอะไรมากมายฮะไอ้คิดว่าฉันไม่ใช่ดิจิมอนหรือไงเออไม่เหมือนตรงไหนวะฉันคือมาสเตอร์ไทเรโนมอนเป็นผู้ปกป้องแห่งเกาะไฟแห่งนี้แกต้องการอะไรวะเดี๋ยวคุณคือดิจิมอนในตำนานที่เลโอมอนพูดถึงไม่ใช่เหรอ
มาสเตอร์เทโลมอนผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะดูหมิ่นคุณเลยนะคือแบบผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคิริมสันแล้วก็วันเก่าๆของเมืองนี้มาแล้วอ่ะไม่มีทางเลยฉันไม่มีทางปล่อยคนน่าสงสัยอย่างแกน่ะเข้าไปในเมืองได้เด็ดขาดไม่ยุติธรรมน่ะได้โปรดให้ผมเข้าไปเถอะครับถ้างั้นแล้วก็จงยอมรับคำท้าจากฉันซะเพราะว่าฉันจะสามารถระบุได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีผ่านการต่อสู้แต่หากนายเอาจริงเอาจังอยากจะเข้าไปจริงๆแล้วก็นะแล้วก็ถ้าหากนายเป็นศัตรูที่เป็นสปายเข้ามาแล้วก็ฉันจะบทขยี้นายให้เป็นแต๊ะไปเลยเหมือนแพนเค้กนะอะไรกันเล่านี่ผมจะไปต้องสู้กับคุณงั้นเหรอเนี่ยโอเคถ้าหากนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ผมจำเป็นต้องใช้เป็นข้อพิสูจน์แล้วก็ว่าผมไม่ใช่สปายคุณจะปล่อยให้ผมเข้าไปในเมืองใช่ไหมได้สิแน่นอนฉันสัญญาดีละถ้างั้นแล้วก็ผมยอมรับคำท้าของคุณเรียบร้อยฮะอากิระได้เมสเซจ3มาโดนท้าอีกละมาเจอกันเลย Power Domain ฮะมีของเตรียมไว้ให้ด้วยแม็กมิดไซส์3โอเคเดี๋ยวนะดันมันดูจะใหญ่ๆไปหรือเปล่าดันเจียนนี้มันไม่ได้กว้างนะฮะเนี่ยมาถึงแค่ Power Domain ชั้นที่2เนี่ยก็เป็นเขตบอสละเราก็ถึงบอสแล้วด้วยในที่สุดก็มาถึงสักทีเจ้าสปายของศัตรูแกเป็นคนแรกเลยนะที่ทำให้ฉันรอนานขนาดนี้ถึง10กิกะครับแกช่างกล้ามากนี่คุณพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยนี่ผมก็มาไวที่สุดแล้วนะอะไรนะมันต้องใช้เวลานานขนาดนั้นในโนเบนแค่2ชั้นแค่นี้เองเหรอแกหลงทางหรือไงวะหรือว่าแกเป็นแค่ไอ้ห่วยแตกฉันจะบดขยี้แกผมไม่จำเป็นต้องมาฟังคุณมาปากมากใส่ผมจะทำลายคุณนี่แหละคนเดียวซะด้วยโอเคคนเดียวใช่ไหมงั้นจัดไปฮะไอจิเข้าเทลเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่านายจะไม่ได้ออกกระบวนท่าอะไรง่ายๆหรอกแอซิดสตันเลยบัฟฮะทำให้ตีติดชาได้แฟรี่เทลพาไปซะเป็นไงตีออกก็แปลกแล้วถ้าติดชาถึงกับมิสเลยฮะโอเคในเวลาสักทีถ้างั้นแล้วก็ซิสเซอร์โครธรรมดาก็เหลือแล้วฮะได้เวลาแล้วตัวคนเดียวมาว่ากล้ามากนะโอเคสูญเสียพลังทำให้ติดชาแต่ไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ประเด็นเลยศัตรูยังชาอยู่นี่แหละคือสิ่งสำคัญโจมตีซิซ่าอัมนี่เป็นดาวตีไม่โดนง่ายๆหรอกครับจะติดชาอยู่เนี่ยถึงกับแบบดูงงๆงวยๆยังไงอยู่แต่หมดเวลางงละเพราะว่ามันได้เวลาเน่าในซิซ่าอัม72เลือดเยอะไม่เบานี่ว่าแต่ว่ามีการเดสทรอยเยอร์158โอ้โหโคตรแรงแฟรี่เทล165แรงกว่าอันนี้อีกไม่ฟื้นฮะเนี่ยนะนักสู้ในตำนานมันรอดไปได้ยังไงวะโอเคอัพทั้งคู่เลยฮะเมกาซีดรามอน30แล้วอีกเวลเดียวพัฒนาร่างได้แล้วเรียบร้อยเป็นไงปล่อยให้ตูเข้าเมืองได้ยังไม่เร็วเลยสำหรับการเทมเมอร์โอ้ยทีนี้คุณจะปล่อยผมเข้าไปในเมืองได้หรือยังฉันยังไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนแข็งแกร่งขนาดนายใน20กิกะคร็อกเลยฉันขอโทษด้วยฉันนึกว่านายเป็นพวกสารเลวนั่นที่พยายามจะเข้ามาในเมืองแล้วก็ทำร้ายดิจิมอนนะตามร่าดิจิมอนพวกเราขอโทษจริงๆที่ตัดสินนายผิดไปเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่เมืองแล้วไว้เจอกันที่นั่นแล้วกันอะไรของมาสเตอร์ไทเรโนมอนวะติงตอง
ทีนี้จะปล่อยผมเข้าไปในเมืองได้หรือยังแน่นอนเป็นข้อตกลงของเราอยู่แล้วอีกอย่างก็คือดูเหมือนว่านายจะมาที่นี่เนื่องจากเป็นงานที่ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันใช่ป่ะผมมาที่นี่ก็เพื่อไล่ตามผู้ชายที่ชื่อว่าคริมสันเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มเทมเมอร์ผู้ชั่วร้ายที่เรียกตัวเองว่าบรัดไนท์เขาหนีมายังDirectory Continent ก็คือไอ้ทวีป Directory ที่ผมอาศัยอยู่อะไรนะบรัดไนท์ฉันรู้จักพวกนั้นเร็วๆนี้น่ะมีกลุ่มของผู้คนที่อยู่บนแทงมอนมาที่นี่แล้วก็เข้าร่วมกับศัตรูด้วยงั้นแสดงว่าไอ้ผู้ชายที่เป็นคนนำการจู่โจมครั้งล่าสุดของพวกมันก็คือครีมสันนี่เองฉันคิดว่านะงั้นแสดงว่าพวกมันก็มาถึงไฟไอแลนด์เหมือนกันกันหรือเนี่ยผมพยายามที่จะตรวจสอบอยู่ว่าครีมสันตัวนี้มันวางแผนชั่วร้ายอะไรบนเกาะนี้อยู่อย่างนี้นี่เองถ้าหากพวกนั้นไปเข้าร่วมกับศัตรูแล้วก็ฉันมั่นใจได้เลยว่าครีมสันเนี่ยมันเป็นหัวหน้าของศัตรูรวมถึงเควอสลอร์ดด้วยแต่ว่ามีคนคนเดียวเท่านั้นในเมืองนี้ที่ฉันรู้ที่น่าจะเป็นคนรู้ว่าคิมสันนั้นแล้วก็เควอสลอร์ดนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นก็คือผู้อาวุโสจิจิมอนจริงเหรอถ้างั้นแล้วก็ขอผมไปเจอจิจิมอนได้ไหมแต่นั้นมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นก็เพราะว่าจิจิมอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วดูเหมือนว่าจิจิมอนนั้นน่ะจะถูกลักพาตัวไปโดยพวกบรัดไนคนที่โจมตีเมืองนี้เอางี้ใช่แล้วล่ะอากิระนายไปช่วยจิจิมอนกลับมาสิจิจิมอนนั่นน่ะตอนนี้ถูกขังไว้1ใน4ของโดเมนรอบๆเมืองนี้นี่แหละเอ้าแล้วตูจะรู้หรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนประมาณนั้นแหละฮะที่จริงอ่ะฉันเองก็อยากไปช่วยเขาเหมือนกันนะแต่พวกดิจิมอนป่าที่อยู่ละแวกเนี้ยมันรอตอนที่ฉันออกไปจากเมืองแล้วมันจะเข้าไปเล่นงานเมืองนะฮะที่มันไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ามีไอ้มาสเตอร์ไทเรโนมอนอยู่ผมเข้าใจละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปช่วยจิจิมอนเองก็แล้วกันนายจะทำเพื่อพวกเราสินะแต่ระวังตัวด้วยพวกบรัดไนท์นั่นน่ะมันโหดร้ายกว่าแต่ก่อนแต่พวกมันร่วมมือกันมันคงจะสามารถปกครองเกาะนี้แล้วก็เควอสลอร์ดด้วยไอ้หมอนั่นน่ะเป็นเจ้าชายแห่งความชั่วร้ายของเราดิจิมอนผู้ที่ตอนนี้กลายเป็นเถื่อนไปแล้วน่าจะเป็นดิจิมอนเถื่อนไปแล้วนะฮะเควอสลอร์ดงั้นเหรอหมายถึงไอ้เจ้าชายความชั่วร้ายในตำนานแล้วก็เป็นดิจิมอนป่าด้วยแห่งเหล่าดิจิมอนป่านะฮะขอบคุณสำหรับคำเตือนนะมาสเตอร์ไทเรโนมอนขอบคุณมากจริงๆอากิระฝากด้วยนะแต่ก่อนหน้านั้นเธอควรจะทำเท่าที่อะไรทำได้อยู่ในเมืองก่อนเข้าไปในเมืองก่อนไปจัดเตรียมอะไรให้พร้อมนะนั่นก็เพราะว่าขอที่อยู่ในเมืองเกาะไฟเนี่ยมันดีกว่านะฮะเป็นไงคิดถึงเพลงนี้ไหมโอเคไอเทมช็อปนะฮะอันนี้ถ้าหากอยากจะวิวัฒนาการที่นี่ได้ยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะเรายังไม่มีใครอยากจะวิวัฒนาการโอเคอากูมอนเหรอไหนดูซินี่แหละเห็นอะไรไหมฮะทอยโบส 4,000 บิตนะฮะแต่ว่าเป็นอุปกรณ์การจับระดับ B จับได้ทุกชนิดไม่เลือกนะฮะหรือว่านี่มีทอยเพลนด้วยทอยเพลนระดับ A ขาย 8,000 บิตที่นี่นี่มันดีจริงๆอุปกรณ์การจับทุกรูปแบบนะฮะแต่เราไม่ได้มาที่นี่วันนี้เพื่อซื้ออุปกรณ์การจับเราจะมาซื้อไอ้พวกอุปกรณ์อัปเกรดดิจิบิทเทิลเนี่ยดิจิบิทเทิลแฟคทอรี่ต้องที่นี่เท่านั้นแทงมอนฝากด้วยโอเคนี่รู้สึกเหมือนจะเป็นประกอบไม่ใช่ซื้อพาร์ทนะฮะโอเคถ้าจะประกอบก็ต้องตรงนั้นแต่ถ้าซื้อพาร์ทต้องปัตตามอนนะฮะเป็นไงทีนี้เราก็ได้เริ่มได้อุปกรณ์ระดับสูงแล้วนะฮะโอเคต่อมามีไวเวิร์นเอนจินไวเวิร์นเอนจินยังเป็นไอ้ไทเทเนียมบอดี้โอเคเรายังสวมได้อยู่นะฮะแมนติสแลมไอ้นี่ไงสต็อกบ็อกซ์
ไทเทเนียมถึงระดับ A เอ้ยระดับ A เนี่ยเป็นอะไรวะเออช่างมันก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้เราใส่ได้ก็พออันนี้จะทำให้เราสามารถใส่ของได้ถึง32ชิ้นแล้วนะฮะมากกว่าเดิมนิดหน่อยโอเคแอโรไทเล็กซ์สามารถเหยียบน้ำกรดระดับสีม่วงได้แล้วโอเคซื้อมาเลเซอร์อาร์มดิสอาร์มระเบิดระดับสีม่วงเอามาซีแคนนอน1อันนี้เรามีอยู่แล้วเนาะซุปเปอร์แฮนด์มาเนี่ยที่นี่มีไอ้พวกแม็กมิสไซล์ระดับ 3-4 ขายด้วยนะฮะแต่น่าเสียดายน่าจะมีระดับ5จะได้พวกระดับสีแดงได้แต่ไม่เป็นไรที่นี้ระดับนี้ก็ถือว่าเหลือแล้วป่ะเสียเงินไปไม่ใช่น้อยแต่เพื่อวันนี้นี่แหละเซิร์ฟเวอร์เลยโอนมาแต่เดี๋ยวมันก็มีดีกว่านี้มาให้เราฮะเรายังไม่ได้โครงใหม่เฉยก็อดทนใช้แบบไทเทเนียมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวได้โครงใหม่แล้วมันแน่นอนมาไหนดูซิประกอบก่อนเบกาซัสเอนจินสไปเดอร์แลมเอ้ายังใส่ไม่ได้นี่ว่ะแต่นี่จะใส่ได้ละโอเคเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอสโตกบ็อกซ์บางอันยังเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้แอโร่ไทเร็กซ์จากเปลี่ยนจากเครดนะฮะเหยียบน้ำกรดระดับสีม่วงได้ละโอเคเปลี่ยนเป็นเลเซอร์อาร์มแต่ก่อนเราเป็นดิวอาร์มเปลี่ยนเป็นเลเซอร์นะฮะทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นซูเปอร์แฮนด์แฟนทอมแฮนด์นี่ไม่ดีละซูเปอร์แฮนด์ไมซ์สวีปบัคสวีปโอเคตอนนี้เปลี่ยนได้แค่นี้ก็เปลี่ยนไปก่อนก็ถือว่ารถของเราแกร่งขึ้นตอนนี้ยังอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแหละเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ